โอ้เจอถังร้าน20บาทอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ Made in Thailand ด้วยมาถึงแล้วหุ่นเหล็กยักษ์ที่เดียวในโกเบเคซึจินใหญ่มากนี่เลยหลายคนน่าจะรู้จักเมืองโกเบจากชื่อเสียงของเนื้อที่นั่นที่ใครได้ลิ้มลองแล้วต้องติดใจและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและคลิปนี้ผมมีเวลา1วันจะพาทุกคนไปเที่ยวโกเบกันไปถ่ายรูปกับหุ่นเหล็กยักษ์ไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าชื่อดังนั่งชิลคาเฟ่กับย่านสุดชิคและไปกินเนื้อโกเบที่คิดถึงกันโดยทั้งทริปโกเบจะใช้เวลาแค่1วันใครที่มีเวลาเที่ยวน้อยแต่อยากเที่ยวตามไปดูคลิปนี้กันได้ว่าจะไปที่ไหนบ้างและจะสนุกแค่ไหนสวัสดีตอนเช้าที่โอซาก้านะครับตอนนี้อากาศก็ประมาณ10กว่าองศาเนาะแล้ววันนี้เรามีเวลา1วันเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวโกเบกันเราจะไปตามหาไปถ่ายรูปกับหุ่นยนต์ตัวนี้นี่หุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือจะเป็นหุ่นยนต์เทสสุจินหุ่นเหล็กเนาะหมายเลข28เป็นหุ่นยนต์ยักษ์ชื่อดังของการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเนาะไปเลยหลังจากที่เราออกมาจากสถานีรถไฟเนาะก็คือก็จะมีป้ายอย่างเงี้ยบอกตลอดทางเลยนี่ก็เดินตามป้ายได้เลยเดินมาเรื่อยเราก็จะมาเจอกับนี่เลยทางเดินนี่เลยเทนซูจินสตรีทเนาะนี่ก็เดี๋ยวเราจะเดินตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวหุ่นยนต์เนาะไปในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนี่เลยหุ่นยนต์เทสซิจินเนาะก็เป็นการ์ตูนดังจากยุค60เนาะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ใครมาเที่ยวโกเบแล้วคือต้องมาถ่ายรูปเนาะไอหุ่นยนต์เนี้ยคือนักเขียนคนที่เขียนเรื่องเนี้ยคือเขาเกิดที่โกเบเนาะเขาก็เลยมาทำเป็นอนุสาวรีย์ตั้งไว้อยู่ที่นี่แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเหมือนแบบช่วงนั้นคือที่โกเบเกิดแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็อยากให้คนมากลับมาเที่ยวที่โกเบก็เลยสร้างแลนด์มาร์คเพื่อให้คนมาถ่ายรูปมาเที่ยวกันเนาะแล้วตรงนี้คือพิเศษตรงที่คือเดินทางง่ายไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเลยคือเดินจากสถานีรถไฟแล้วก็มาถึงเลยประมาณ3นาทีเนาะแล้วใกล้ๆกันก็จะมีห้างต่างๆมีจุดเดินเล่นเป็นสวนสาธารณะเนาะมาถ่ายรูปกันได้อย่างวันนี้คือแบบแสงสวยมากและอีกอย่างคือใครที่มาจากโอซาก้าก็คือเดินทางไม่ไกลเลยสำหรับมาโกเบเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นแถวๆนี้เนาะหลังจากที่เราไปถ่ายรูปกับเจ้าหุ่นเหล็กยักษ์ที่โกเบแล้วเนาะเราก็เดินทางกันมาต่อที่พุทธรูปไดบุสึนี่เลยที่โกเบก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครมาโกเบแล้วก็สายมูอยากมาไหว้ขอพรก็คือเดินทางมาง่ายเนาะใกล้กับสถานีรถไฟก็คือสามารถเดินมาประมาณสัก10นาทีก็ถึงเลยเป็นอีกพิกัดหนึ่งที่ใครมาเที่ยวก็มาแวะถ่ายรูปมาขอพรกันได้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปขอพรกันไปก็สำหรับใครที่สายคาเฟ่สายงานแฮนด์เมดเนาะสายช้อปปิ้งเนาะอีกหนึ่งย่านในโกเบที่มาเที่ยวแล้วห้ามพลาดก็คือย่านโอซึนากะสตรีทเนาะเส้นนี้ก็คือจะสองข้างทางจะเต็มไปด้วยคาเฟ่ร้านน่ารักเดินถ่ายรูปคือตึกสวยมากอย่างร้านข้างหลังเราเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งร้านนะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเครื่องหนังเนาะก็คือแบบหน้าร้านคือสวยมากข้างในคือของให้เลือกเยอะมากก็เดี๋ยวเราลองเดินเล่นดูว่ามีร้านไหนน่าแวะไหมก็เก็บภาพบรรยากาศให้ดูเนาะก็เดี๋ยวหาคาเฟ่นั่งสักร้านเนาะไปหากาแฟกินกันนี่เสื้อสวยมากตัวนี้เท่าไหร่มีราคาบอกด้วยอันนี้ 3,500 เยนไม่ถึงพันเนาะ
จอร้านนี้นี่เป็นร้านขายของมีของเต็มเลยมีไม่รู้ที่บ้านใครเรียกอะไรเนี่ยนี่กระแป๋งด้วยแต่ที่นครสวรรค์เรียกกระแป๋งของไทยเนี่ยไทยแลนด์ของบ้านเรามีขายด้วยเป็นเหมือนของเก่าเนาะหลังจากที่เราเดินเล่นย่านคาเฟ่เนาะเราก็มาเจอกับคาเฟ่น้องกวางเนาะก็นี่เลยร้านคือน่ารักมากข้างในก็น่ารักแล้วก็เมนูก็คือแบบแต่ละเมนูน่ารักมากดูอย่างนี้เป็นส้มอันนี้คือเป็นขนมปังแฮนด์เมดเนาะนี่เดี๋ยวมาชิมกันว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะดูรูปแล้วก็สั่งเลยอันนี้คือเป็นถั่วแดงชิมก่อนใช่ไหมถั่วแดงถั่วแดงคืออร่อยนะเข้มข้นไม่หวานมากจะครีมชาเขียวเนาะกับขนมปังดีกรอบนอกนุ่มในอร่อยอ่ะคือเราเหนื่อยแต่อร่อยจริงอ่ะคือร้านโดยรวมคือผู้หญิงน่าจะชอบนะหรือใครสายแบบคาเฟ่นั่งชิลคืออันเนี้ยแต่ละมาถ่ายรูปอ่ะมีของมีทั้งขนมแล้วก็ของแบบของฝากเลยนะพวกแก้วเซรามิกต่างๆขนมปังคือดีกรอบนอกนุ่มในหนึบมากแล้วมาลองชิมเมนูเราอันนี้โอเคข้างล่างคือเป็นกาแฟดำเนาะแล้วก็ข้างบนก็เป็นครีมอ๋อไอศกรีมมะลิลาก็คือเป็นกาแฟท็อปด้วยกับไอศกรีมมะลิลาลงตัวไม่หวานเข้มข้นดีอะแต่ไม่หวานมากคือปกติถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นคือมันจะดูหวานๆเนาะขนมทุกอย่างเลยแต่อันนี้คือลงตัวละมุนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปเดินกันต่อและอีกหนึ่งศาลเจ้าที่ใครมาโกเบแล้วต้องไม่ควรพลาดนะครับก็สำหรับคนที่ขาดความรักหรือกำลังโสดก็ศาลเจ้านี้คือตอบโจทย์มากเลยก็ศาลเจ้านี้เชื่อว่ามีเทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์อยู่เนาะใครมาศาลเจ้านี้ก็คือสามารถมาขอพรเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากให้ครอบครัวรักกันหรือแบบคุยกับผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่คือกำลังจะเป็นแฟนก็มาขอให้เป็นแฟนกันได้เนาะก็นี่เลยก็จะมีมาเขียนขอพรแบบใส่กระดานไม้อย่างนี้ได้เนาะแขวนขอพรต่างๆก็ศาลเจ้านี้คือถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เดินทางสะดวกอีกที่หนึ่งเพราะอยู่ใจกลางเมืองโกเบเลยเนาะคือสามารถเดินทางมาง่ายมากๆและติดอยู่กับย่านช้อปปิ้งต่างๆคือมาไหว้ศาลเจ้าเสร็จก็เดินเล่นหาของกินได้เลยใครที่ชอบถ่ายรูปก็มีมุมให้ถ่ายรูปมีเสาโทรอีกสีแดงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะไปแล้วเราก็มาถึงจุดเช็คอินสุดฮิตของใครที่มาโกเบเนาะก็มุมนี้เลยก็บริเวณอ่าวโกเบเนาะเราก็จะเห็นนู่นเลยโกเบพอร์ตทาวเวอร์เนาะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของโกเบไปแล้วตอนนี้เนาะใครมาก็คือต้องมาถ่ายคู่กับตัวทาวเวอร์นี้เนาะแนะนำว่าให้มาตอนช่วงเย็นเนาะพอเปิดไฟแล้วบรรยากาศช่วงเย็นคือชิลมากยิ่งมาตอนนี้คือช่วงนี้คืออากาศหนาวๆเนาะประมาณสัก10องศาอะไรเงี้ยคือบรรยากาศดีบริเวณนี้คือจะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารเต็มไปหมดอ่ะใครมาเที่ยวโกเบก็มาหาอะไรอร่อยอร่อยกินแถวนี้ก็ได้หรือมันดูวิวพระอาทิตย์ตกเนาะบรรยากาศดีมีล่องเรือด้วยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้คือเราเที่ยวมาทั้งวันละเดี๋ยวไปหาเนื้อโกเบกินกันเพราะตอนนี้คือเรายังไม่ได้กินเนื้อโกเบเลยก็ปิดท้ายด้วยเนื้อโกเบเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปกินร้านไหนจะไปเจอร้านไหนเนาะโอเคป่ะงี้เราก็ถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาร้านเนื้อกันต่อป่ะเหน็ด
ื่อยกันมาทั้งวันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปกินของอร่อยของโกเบกันแล้วครับก็คือเนื้อโกเบและร้านที่เราเซิร์ช Google ดูเนาะติดอันดับก็จะมีร้านนี้เลยข้างหลังเราเทปันยากิฟูจิเนาะก็คือร้านข้างหลังเรานี่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรน่ากินกันบ้างเนาะไปดูกันมาแล้วเราก็ได้เนื้อโกเบของเรามาแล้วเนาะนี่เลยถาดนี้ก็คือ200กรัมเนาะก็ทั้งหมดประมาณ 5,000 กว่าเยนก็ถาดนี้ก็คือ 1,000 บาท 1,000 กว่าบาทเนาะที่ให้มาก็จะมีนี่เนาะเป็นเกลือวาซาบิแล้วอันนี้คือผงอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูเนาะมาเริ่มเลยเนื้อโกเบชิมเกลือก่อนแล้วกันนะชิมแบบไม่มีเกลือดีกว่าโอเคชิมแบบชิมแบบปกติไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะมาละมุนลิ้นมากมาขอลองอีกอันนี้เป็นเกลือแล้วกันนะตัดเกลือหน่อยมาเกลือได้ดีงามดีจริงใครมาโกเบต้องมาลองเนื้อโกเบบอกเลยเมื่อกี้เราลองสเต็กเนื้อโกเบไปแล้วเนาะนี่ก็คือข้าวแกงกะหรี่เนื้อโกเบเนาะที่เราสั่งไปมาเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเนื้อกับน้ำเนาะนี่ดีละดีมากสำหรับคนที่อยากลองกินเนื้อโกเบในเมนูอื่นๆเนาะก็แกงกะหรี่เนื้อโกเบก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดเทียบกันระหว่าง2เมนูนี้ระหว่างสเต็กเนื้อเนาะกับเป็นแกงกะหรี่เนาะส่วนตัวน่าจะชอบไอตัวนี้ก่อนมากกว่าเพราะมีความนุ่มมากกว่าแล้วก็อันนี้คือจะออกแนวแบบตุ่นๆหน่อยได้สัมผัสถึงรสชาติของเนื้อมากกว่าถ้าใครอยากลองเนาะก็จะเป็นเซตนี้คือจริงๆแล้วคือที่โกเบคือมีร้านที่ขึ้นชื่อหลายร้านมากๆเลยก็คืออย่างร้านสเต็กแลนด์ร้านที่เรามาร้านนี้ก็ติด1ใน5เนาะตามรีวิวที่ดูจากรีวิวในเว็บไซต์เนาะก็ลองเลือกดูได้ก็คือขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละร้านแล้วก็โลเคชั่นของแต่ละร้านเลยใครใกล้ที่ไหนก็เที่ยวที่ไหนก็ลองเข้าไปชิมกันได้เนาะไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวกลับโรงแรมกันต่อไปครับโกเบเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าเที่ยวไม่แพ้เมืองอื่นในญี่ปุ่นเลยมีครบทั้งที่เที่ยวธรรมชาติศาลเจ้าชื่อดังย่านคาเฟ่กับมุมถ่ายรูปชิคๆและที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับสายเนื้อต้องมาฟินกับความละมุนของเนื้อโกเบบอกเลยว่าทริปหน้ามาญี่ปุ่นต้องลิ้มโกเบไว้เลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้นะครับและฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า